เดี๋ยววันนี้เราจะไล่ไปนะสำหรับ ACL รายชื่อ28คนของราชบุรีของราชบุรีก่อนนะแล้วแต่ทีมส่งมันส่งได้30คนนี่30ก็มีนะแต่บางทีมส่ง28ก็เขามีสกอร์ทีมเท่านี้ไงเขาไม่ได้ตัดใครออกอย่างท่าเรือเนี่ยบอนิย่ามันกลับมาไม่ทันไปเอลซาวาดอร์ไงอย่างราชบุรีเขานักเตะเขามีประมาณเนี้ยราชบุรีนะครับรายชื่อมาเนี่ยไล่ไปทศพรศรีเรืองจากไม่จากตราดตราดนะครับผมเซนฟรีแล้วก็เซนนุกูลกิจคุดใหญ่มาในสัญญาระยะสั้นก็มาช่วย ACL นะครับโอเคคนนี้ประสบการณ์ ACL เขามีไงกับเมืองทองต่างชาติจูเนียร์มาปูกูซีเฟนลองจิวแล้วก็เซบาสเตียนวูดริชนะครับแล้วก็ตัวไทยก็ยังเขาเรียกว่ามีชื่อเยอะเลยนะใช่ว่าไล่มาจากบันพรสายหายเจ็บปวินวัฒน์บุญยงใช่ปวีปวีตันตะเตมีครับพิวัฒน์เพ็งปักโคนมนตรีพรมสวัสดิ์กสิเดชเวทยาวงศ์เพิ่งย้ายมาใช่กฤษณะนนท์ศรีสุวรรณนี่กองกลางนะครับสิริโชคกันหนูกองหน้าปฐมชัยเสือสกุลอันนี้มิดฟิลด์ตัวรับนะครับแล้วก็มีโคต้าเอเชียวาฟาฮาคามมาเนชี่นี่คนนี้สนิทกับโตโน่นะเอ้าคนนี้เวลาโตโน่ลงอะไรเกี่ยวกับราชบุรีเนี่ยคนนี้จะเข้าไปอัมโตโน่จริงเข้าไปดูไอจีได้เลยเพื่อกองหลังนั้นอิหร่านใช่แล้วก็มีเนี่ยพี่แคมป์สารวัตรเดชมิตรชอบในความที่พี่แคมป์ใส่เบอร์92เพราะว่า29มีเกียรติศักดิ์เจียมอุดมใส่เป็นแบ็คซ้ายตัวหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่ภาคินคำวิไลศักดิ์นะครับซื้อหวยแล้วก็มีกำพลมึงจะเอาเบอร์เชือกโตโน่ซื้อหวยทำถ้วยอะไรเอาไม่แน่ออกขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นมาดูตารางกลุ่มของราชบุรีก่อนพรุ่งนี้จะเตะแล้วนัดแรกนะครับในกลุ่มของราชบุรีเนี่ยมียะโฮดารุตาซิมนะครับแล้วก็มีนาโกย่าแคมปัสแล้วก็โปฮังสติลเลอร์จากเกาหลีใต้เขาบอกว่าคู่แข่งของราชบุรีเนี่ยโปฮังสติลเลอร์ตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับ5นะครับผลงานไม่ดีในเคลีกของเคลีกสถิติไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงที่ยิง20เสีย20ก็คือยิงเยอะเสียเยอะเหมือนกันเกมรับไม่ดีโปฮังส่วนทีมอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มของราชบุรีเหมือนกันอย่างนาโกย่าแคมปัสเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ2เหรอลองจับนาโกย่าเนี่ยบอกเลยเป็นทีมที่โหดที่สุดของกลุ่มนี้ก่อนอันนี้นาโกย่าไม่ได้โหดขนาดนี้นี่เขาไปเอาโค้ชอิตาลีมาชื่อฟิคาเดนติโค้ชราคาโหดน่าจะแพงที่สุดในเจลีกได้สไตล์เป็นไงนาโกย่าแคมปัสเกมรับเจาะแม่งยากมากเป็นทีมเล่นเกมรับดีคู่เซ็นเตอร์ญี่ปุ่นยูอิจิมารุยามะกับนาคาตานิผมภาคอยู่นะประตูดอดเหมือนเก่าอ่ะลังกลักอ่ะใช่หูประตูแม่งยังนึบค่าเฉลี่ยเซฟเบอร์ต้นๆเจลีกเป็นทีมที่แผงแบ็คโฟร์แม่งเจาะยากมากและเกมลุกมีมาติอุสที่เป็นแชมป์มาติอุสที่เป็นแชมป์กับมารินอสยุคพี่อุ้มธีรธรเนี่ยมาติอุสเนี่ยตอนเนี้ยอายุ26โคตรเก่งยิงไป8ประตูเดอะแบกในแนวลุกของนาโกย่าเท้าซ้ายแล้วก็มีคาคิตานิทีมชาติญี่ปุ่นนาโอกิมาเอดะกองกลางเนี่ยกองกลางก็ถือว่าเป็นสายตัดเกมมีเพื่อนพี่มุ้ยเก่าชื่ออะไรสักอย่างจำไม่ได้สมพงษ์กองกลางจำไม่ได้ อ๋อโชอินากากิคือถ้าถามนาโกย่าเนี่ยมาถามได้เลยเพราะผมภาคบ่อยไปก่อนคือสถิติของนาโกย่าแกมปัสนะครับผลงานในลีก20นัดชนะ11เสมอ4แพ้5เขาอะไรรู้ป่ะไม่แย่เลยนะอันนี้ถือว่าโหดเขาเป็นรองคอนตาเล่ทีมเดียวเออแต่นาโกย่าเป็นทีมที่เกมรับดีแต่เกมลุกไม่ค่อยดีเกมลุกไม่ค่อยน่าห่วงแต่เกมรับจะเจาะเขายังไงเนี่ยแหละเพราะว่าส่วนใหญ่นาโกย่าแม่งไม่ค่อยเสียประตูพี่ประตูแม่งแรงแกนหลักผมเห็นน่ะแม่งยืนน่ะกระโดดเซฟแค่นี้เซฟได้แล้วอ่ะไม่หนึบจริงการันตีว่าไม่หนึบมากทีนี้อีกหนึ่งทีมในกลุ่มของราชบุรีที่ดูเหมือนจะเป็นงานที่เบาสุดไหมใช่นั่นคือการเจอยะโฮดารุตาซิมใช่นะครับสถิติในลีกนะฮะยะโฮปีนี้ยิง28เสียแค่6ประตูโหเขาโหดเหมือนกันนะนาโกย่าไอ้ยะโฮเนี่ยเป็นกลุ่มที่หนักนะเว้ยกลุ่มราชบุรีจริงๆแม่งการเจอยะโฮยุคนี้กับตอนยะโฮตอนสมัยมาเจอเมืองทองกับถ้าไอ้แบงคอกเจอมันคนละเรื่องนะเอาจริงนะตอนนั้นเขาประสบการณ์ไม่มีเออในบอลเอเชียแล้วก็โดนปล่อยไปบ่อยแล้วปีที่แล้วยังเจอวิเซลโกเบยี่อะไรอยู่เลยแล้วนี่นักเตะทีมชาติมาเลเซียชุดเจอทีมชาติไทยอ่ะสุมาเล่หกคนซาฟวีราชิดไงแข็งโอ๊กบุรีพูดได้ไหมว่าราชบุรีน่าจะไม่ผ่านไหมแต่ไม่แน่เล่นที่ไทยเหรอเล่นที่ไทยห้าโมงด้วยร้อนเหมือนคูลิ่งเบรกเนี่ยทุกๆ5นาทีอ่ะดูแล้วอันนี้น่าจะเป็นข้อได้เปรียบ2ข้อคือเล่นในบ้านกับร้อนชิบหายถูกต้องย่าโฮบอกไอ้สัตว์บ้านกูร้อนกว่ามึงเป้าหมายของราชบุรีคือมี1แต้มและ1ชัยชนะแรกในเวทีเอเชียพี่ว่าก็ถือว่าโอเคนะเจอโปฮังก่อนผมว่าโปฮังไม่หนักเท่านาโกย่าโอ้นาโกย่าไม่ไหววะดูแล้วนาโกย่าหนักจริงอ่ะอย่างโปฮังอ่ะสภาพอากาศกับสนามพี่ว่าได้เปรียบแล้วเขาไม่ได้มีซุปเปอร์สตาร์เยอะอ่ะใช่นักเตะต่างชาติอะไรเขาไม่เหมือนนาโกย่าไม่ได้อยู่ในช่วงที่โหดสุดเหมือนแล้วนักเตะโปฮังคือเหมือนว่านักเตะต่างชาติย่าโฮยังน่ากลัวกว่า
เขาเป็นทีมที่มีนักเตะเกาหลีดีพละกำลังผมมองว่าตัวที่จะเปลี่ยนเกมของราชบุรีนะพวกต่างชาติด้วยพี่ถ้าเราไม่เห็นต่างชาติถ้าแบบว่ามาแล้วแม่งดีเลยคือพอดีเราเห็นแค่ลองจิวไงคาราบูเอก็ไม่ได้อยู่ในทีมนะคิดว่าราชบุรี6นัดมีกี่แต้มจะชนะทีมไหนเสมอทีมไหนเอาคุณต้องก่อนเดี๋ยวผมรออ่านผมว่าสู้ยะโฮได้เจอยะโฮอ่ะอย่างน้อยไม่แพ้ครับเสมอผมว่ามีสัก 4-5 แต้มได้อยู่ข้างราชบุรีเจอนาโกย่าแม่งแข็งอ้าวนั่นแหละครับผ่านราชบุรีไป